เอาน้ำเปล่าขวดหนึ่งนะครับนี่นะครับเขาหัวหมวกมันไปทางไหนอ่ะครับขวาตรงนี้เลยใช่ไหมฮะโอเคขอบคุณครับข้ามสะพานแล้วเลี้ยวขวามาเลยนะครับขึ้นไปที่เขาหัวหมวกโอ้มีคนมาวิ่งเทรลเขาหัวหมวกตรงไปใช่ป่ะครับใช่ค่ะขอบคุณครับนี่อย่าลืมเปิดให้ดูนะแล้วลงมาแวะไปถึงนะคะได้ครับเดินตามทางฟูนมาก็จะเจอป้ายไปเขาหัวหมวกหมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่มันไม่กัดนะได้แค่เห่าป้ายนี้นะครับโอ้มีความลำบากเหมือนกันนี่ถ้าเป็นรถโฟร์วิวน่าจะเอาขึ้นมาได้เนี่ยรถเก่งไม่ได้โอ้ยโอ้มีความชันตรงนี้น่าจะ45องศาแล้วโอ้โหคนวิ่งเทรลเต็มเลยจริงๆวันนี้อาจจะเป็นวันอาทิตย์ก็ได้ไม่ค่อยเปลี่ยวมีคนมาวิ่งเยอะแยะมีคนเดินด้วยแต่วันธรรมดาอาจจะต้องบริหารความเสี่ยงกันเอาเองกล้ามเนื้อก้นน่าจะทำงานได้ดีเดินที่นี่ชันมากเห็นทางข้างหลังว่ะเอ้าไปกันต่อยังไม่ถึงโอ้ยลืมมาหมวกมาแดดร้อนตอนนี้อยู่ในป่ากล้วยแล้วนะครับพ้นจากทางที่รถวิ่งได้ก็จะเข้ามาในป่ากล้วยช่วงนี้อากาศแห้งหน้าหนาวพื้นก็ไม่แฉะเดินสะดวกเดินสบายแต่ฝุ่นเยอะโอ้เจอแลนด์มาร์คเป็นก้อนหินหนึ่งก้อนเอาละเจอป้ายนำทางอีกป้ายหนึ่งอ๋อตรงนี้ที่เขาหลงกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทางนี้เราไม่ไปทางนั้นเราไปทางนี้นะครับเขาหัวหมวกมีป้ายชัดเจนป้ายที่สองโอ้ได้ยินเสียงลำธารด้วยเดี๋ยวไปดูแม่น้ำเอ้ยดูลำธารโอ้เริ่มเป็นโขดหินละตึ้งตึ้งตึ้งนี่ถึงลำธารแล้วโอ้เห็นลำธารไหมสวยไหมลองไปดูดินี่เป็นลำธารลำธารเล็กๆไม่ต้องอุ้ยหัวไม่ต้องมีสะพานก็เดินได้ทางขึ้นแล้วเมื่อกี้คือเราต้องลงมานิดนึงแล้วก็ขึ้นเนินต่อโอ้มีตายเชือกด้วยบางทีเราก็ต้องการกำลังใจบ้างการมาคนเดียวทำให้เราไม่มีคนให้กำลังใจอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะข้อเสียของการไม่มีคู่
ไม่ใช่ข้อเสียสิข้อจำกัดของการไม่มีคู่ก็คือไม่มีคนให้กำลังใจแต่จริงไม่ต้องมีเชือกมันก็ตายได้นะดังนั้นถ้าเป็นโสดต้องสควอทในยิมเยอะๆกำลังขาจะได้แข็งแรงแล้วก็สามารถไฮกิ้งได้อย่างราบรื่นจริงๆชุดเราแตกต่างจากคนอื่นเขาอยู่คนเดียวมั้งเนี่ยคนอื่นเขาวิ่งเทรลกันมาหมดเลยเจอซุ้มดอกไม้ด้วยซุ้มดอกไม้เห็นไหมเดี๋ยวเดินเข้าไปใกล้ๆพามาดูซุ้มดอกไม้แล้วเดี๋ยวกลับเลยดีไหมนี่เห็นไหมซุ้มดอกไม้ใครรู้บ้างว่าดอกอะไรนี่ซุ้มดอกไม้ถึงแล้วดูโอ้สวยเนาะพามาดูภาพวาดโบราณมีควายอันนี้ต้องน่าจะเป็นควายแน่นอนแต่ตัวนู้นก็น่าจะควายเหมือนกันเนาะตรงนี้น่าจะยังวาดไม่เสร็จเสร็จแล้วขึ้นไม่ยากนะที่นี่ใครอยากมาลองเดินขึ้นมาดูก็ได้นะครับอากาศดีๆหินสวยระยะทางก็แค่2กิโลเมตรเองนะครับอันนี้คือขาเดียวไปกลับก็ประมาณ4กิโลเมตรโอเคเนาะงั้นเดี๋ยวเราเดินทางกลับไปด้านล่างกันดีกว่าลงนี่ยากกว่าขึ้นลงยากกว่าขึ้นจะกลิ้งลงเพราะถือกล้องนี่แหละค่อยดูนะโอ้มีเจอนักวิ่งเทรลคนหนึ่งบอกให้แวะไปดูต้นสมพงต้นไม้ยักษ์เพียงแต่ว่าเราจะหาทางเข้าเจอหรือเปล่ามีเชือกก็เกาะเชือกมีต้นไม้ก็โหนต้นไม้ไปอ๋อแต่มันก็ไปถึงใช่ไหมครับไปถึงครับโอเคโอเคไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงแล้วขอบคุณครับครับเดี๋ยวไปดูต้นไม้กันเอาไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวกำลังเดินลงไปดูต้นไม้แต่ทางค่อนข้างรกทำไมไม่มีคนมาเลย
เอ๊ะมาถูกทางป่าวะถูกมั้งเขาบอกมีอยู่ทางเดียวไปงั้นเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่ามาถูกทางหรือเปล่าเอ้าเจอลำธารเอ้าทำไมไม่เจอต้นไม้อะเจอลำธารแทนเอ๊ะในป่ามันมีเสียงอะไรอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเอ้าเจอลำธารแล้วอ๋อนี่ไงเจอต้นไม้ด้วยอ๋อต้นไม้มันอยู่ต้นไม้มันอยู่กับลำธารต้นไม้ใหญ่เดี๋ยวเอาให้ดูโอ้ต้นเบลเลอร์เลยโอ้ยโอ้ยเอ้ามันอยู่ฝั่งมันอยู่ฝั่งนี้เมื่อกี้มองฝั่งนู้นจริงๆต้นไม้อยู่ฝั่งนี้โอ้ปั๊บนึงนะเปลี่ยนหน้ากล้องไปด้านหน้าก่อนลองดูนะใหญ่ไหมใหญ่ไหมนี่แหงหน้าคอตั้งบ่าเลยนะเนี่ยแล้วก็ด้านนี้เป็นลำธารมีลำธารอยู่ข้างๆอันนี้อีกต้นหนึ่งเอ๊ะมันต้นเดียวกันหรือเปล่าน้ำใสไหมไปดูน้ำได้อยู่นะน้ำน้ำน่าจะใสอยู่คือใช้ได้ใช้ได้ดื่มไม่น่าจะได้ต้องเอาไปต้มก่อนพี่แกบอกว่าต้นอะไรนะเอาลืมชื่อต้นสมพงต้นสมพงต้นสมพงโอ้สูงเสียดฟ้าเลยมันขึ้นครอบก้อนหินด้วยเห็นไหมมันเป็นก้อนหินอยู่ขึ้นครอบก้อนหินเอ๊ะไม่ใช่สิเอ๊ะหรือว่าใช่มันขึ้นยังไงเนี่ยก้อนหินอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นรากไม้ยาวออกไปเลยเสร็จละเอ๊ะกลางวันนี้กินอะไรดีเห็นมีไก่ย่างขายตรงน้ำตกไปหาไก่ย่างกินดีกว่า